เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อนะคะเรามาเริ่มที่ภาพนี้นี่พอจะเดาออกไหมคะว่าดิฉันต้องการถ่ายทอดอริยสัจข้อที่ไหนคะข้อที่หนึ่งนะคือเราเกาะติดเนี่ยอริยสัจ4ตอนนี้เนี่ยเราได้เรากำลังพูดถึงอริยสัจกี่ข้อ3ข้อใน4ข้อแล้วนะใช่มั้ยนะคะ3ข้อใน4ข้อฉะนั้นตรงนี้คืออริยสัจข้อที่1นะคะก็คือข้อทุกข์นะคะเราจะถ่ายทอดเป็นภาพนี้ก็ได้หรือภาพนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีตัวกายตรงนี้คือตัวใจนี่คือตัวกายนี่ภาษาพระขันธ์5นี่เขาเรียกอะไรคะรูปขันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ขันธ์ที่5เนี่ยขันธ์ที่5คืออะไรวิญญาณขันธ์วิญญาณนี่ขันธ์ตรงนี้เราใช้ภาษานิทานเราจะได้เข้าใจง่ายนะคะภาษานิทานก็คือตัวใจคือตัวใจของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ดิฉันใช้คำว่าเจอรี่อ่ะเจอรี่ตรงนี้เนี่ยก็คือ3ขันธ์เนี่ยก็คืออะไรคะ3ขันธ์ระหว่างกันรูปขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารตรงนี้ก็คือเจอรี่แล้วก็วิญญาณเห็นไหมชัดเจนนะคะนะคะฉะนั้นตรงนี้ภาพวันนี้ก็ถ่ายทอดว่าไอ้3ขันธ์ตรงกลางเนี่ยมารุมมาตุ้มตัวใจของเราเนี่ยอย่างไรจนเกิดสภาวะของทุกข์นะคะจนเกิดสภาวะของทุกข์ทีนี้เราก็มาเอาอริยสัจข้อที่3เข้ามาประสานเราต้องการไปถึงอริยสัจข้อที่3ใช่มั้ยก็คืออะไรสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นตรงนี้คือตัวฉลากละคือตัวแผนที่ฉะนั้นเราอ่านแผนที่นี่คือการอ่านแผนที่นะเราทำตามขั้นตอนนะคะเราต้องการไปภูกระดึงทางคำกางแผนที่ก่อนแผนที่ว่าอย่างนี้นะคะเดินทางหลวงเส้นนี้โอเคอ่านแผนที่ศพเซ็ตไอ้ GPS เสร็จเจออะไรต่ออะไรปิดแผนที่เซ็ตปิดอันนี้ขั้นตอนหนึ่งแต่ขั้นตอนจริงๆอ่ะก็คืออะไรคือขั้นตอนเดินแล้วใช่ไหมปิดแผนที่นะเดินหรือว่าโอเคตั้ง GPS เสร็จแล้วทีนี้ขับจริงๆสองขั้นตอนนะแยกออกนะคือขั้นตอนอ่านแผนที่เซตแล้วแต่ตัวแผนที่เนี่ยไม่ใช่ของจริงไอตัวจริงๆเนี่ยเราต้องเดินโอเคดูพอรู้ละปิดแผนที่ดูบนถนนจับพวงมาลัยหรือเดินโอเคนะนี่คือขั้นตอนที่พวกเราต้องการฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวดิฉันจะสอนคุณเนี่ยขับรถที่จะไปเราอ่านแผนที่แล้วแผนที่บอกอย่างนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งโอเคเราก็เอา2ตัวเนี้ยมาประสานกันนะคะสุขก็หมายความว่าสรุปว่านิพพานก็คือความสงบข้างในนะคะที่เป็นสุขอย่างยิ่งดิฉันก็ขมวดอีกทีนึงว่าเป็นวิมุตติสุขอย่าไปเข้าใจว่ากามสุขนะคะในที่นี้เราจะหาความสุขที่ไม่เกี่ยวกับออกการออกไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะโอเคนะฉะนั้นตรงนี้คือแผนที่เราจะเดินตามแผนที่ล่ะเดินตามแผนที่เพื่อที่จะพาเราไปนิพพานอย่าเพิ่งตกเก้าอี้นะนะคะเพราะนิพพานตัวนี้คืออะไรคะคือความคืออะไรคะคือมีวิมุตติสุขพวกนี้เป็นฉลากเท่านั้นนิพพานตัวนี้ก็เป็นฉลากเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเป็นแผนที่เท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดจริงนะทีนี้นี่เป็นหัวข้อที่อธิบายยากมากเลยยากที่สุดเลยเรากำลังพูดถึงนามธรรมทั้งนั้นคนเนี่ยพูดถึงสิ่งที่เนี่ยอยู่ข้างในนะคะเป็นนามธรรมมองไม่เห็นในกระจกแล้วก็ติดอยู่ข้างในตัวเราฉะนั้นเราจึงแผนที่ของเรานะคะพระพุทธเจ้าบอกแผนที่มาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ครูบาอาจารย์ด้านหลังรุ่นหลังโดยเฉพาะดิฉันนะคะก็จะทำแผนที่อันนี้ให้มันยิ่งชัดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีช่วยนะคะเพราะเรากำลังเนี่ยนะพูดถึงหัวข้อที่อธิบายยากมากเดี๋ยวเราปิดตาแล้วคุณจะมองหาอะไรนะคะส่วนมากก็นี่จะเห็นแล้วฉันยังไม่เห็นเลยคนอื่นก็เห็นกันเนี่ยเห็นอะไรตรงนี้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนะคะ
เราไม่ได้พยายามที่จะมองหาองค์พระในนี้มองหาดวงแก้วมองหาแสงสีสวรรค์นรกอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่นะนะเราจะเอาตามนี้เอาตามนี้เอาตามนี้มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราเอาเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้นิพพานังปรมังสุขังนี่ก็คือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือคำบาลีที่เราแปลออกมาเป็นนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่อีกประโยคนึงที่สำคัญมากก็คือนิอ่านเลยค่ะพวกเรานิพพานังปรมังสุขังอันนี้ออกมาจากพระสูตรไหนใครรู้ไหมดิฉันก็ไม่รู้แต่เราไม่ได้มั่วนะผู้เจ้าพูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะเราไม่ได้มั่วนะดิฉันไม่ได้ว่าเองนะผู้เจ้าพูดนะนะคะแต่เป็นตัวคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเลยที่เราจะมองหาสิ่งที่เราจะมองหาก็คือมองหาตัวศูนย์ตัวนี้มองหาศูนย์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะสอนแบบให้มันละเอียดเลยเราได้แค่ไหนแค่นั้นดิฉันจะไม่ห่วงเรื่องหัวข้อว่าครอบคลุมหัวข้อหมดไหมแต่เราจะเอาแต่ละขั้นตอนให้มันชัดเจนโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องนิพพานเราต้องการที่จะไปนิพพานฉะนั้นเราต้องมาตีตรงนี้ให้แตกก่อนตีแตกในเรื่องของแผนที่ก่อนตีแผนที่ให้แตกก่อนนะคะอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดชัดเจนมากว่านิพพานคือศูนย์ใช่ไหมนิพพานังปรมังศูนย์อย่างเนี่ยก็คือศูนย์ศูนย์เนี่ยบางทีเราจะใช้คำว่าว่างก็ได้ว่างนะไอ้ว่างตัวนั้นน่ะพอคุณรู้สึกจริงๆเนี่ยมันเฉยๆนะมันไม่กระโดดก็โอ้ยอะไรแต่ไรที่เฉยที่สุดนะหรือมันไม่เขียวลงไปเลยมันกลางๆเนี่ยตรงพวกนี้มันเป็นฉลาดเป็นภาษาดังนั้นคุณต้องพยายามฟังให้เข้าใจฉะนั้นสิ่งที่เรานี่คือคีย์เวิร์ดตรงนี้ศูนย์อย่างฉะนั้นเรากลับมาตรงนี้เราจะมองหาอะไรคือเราจะมองหาสิ่งที่ไม่มีอะไรฟังแล้วงงเนาะไอ้สภาวะอันนี้เนี่ยนั้นที่ฉันจะใช้คีย์เวิร์ดพวกนี้ก็คือมันว่างมันเงียบมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสะอาดมันสว่างสงบพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นฉลากที่เป็นสัญลักษณ์ที่ยังไม่ใช่ของจริงทั้งสิ้นยังคงแผนที่อยู่นะคะฉะนั้นในตรงไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้ศูนย์อย่างตรงนี้เนี่ยเราดิฉันจะเอานิทานมาเทียบเคียงที่จะช่วยคุณเข้าใจได้ดีขึ้นอ่ะโอเคนะขณะนี้เราจะสมมุตินะคะว่าอ่ะให้คุณสังเกตอะไรบางอย่างตาเนื้อของคุณไม่ต้องปิดตานะคะทุกคนลืมตานะคะตาเนื้อของคุณนะคะมองมาที่ดิฉันคุณมองมาที่ดิฉันแล้วคุณก็จะเห็นจอด้วยใช่ไหมเห็นดิฉันคุณเห็นจอเห็นตัวหนังสือแต่ในระหว่างตาของคุณกับดิฉันกับจอคุณเห็นอะไรคะคุณเห็นอะไรคะคุณเห็นอะไรฮะช่องว่างของกายใช่ไหมใช่ไหมคุณดูให้ดีนะตาเนื้อของคุณมองมาที่อ่ะสมมติดิฉันเป็นลมหายใจนะคะการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคุณจะต้องมองผ่านช่องว่างของกายช่องว่างของกายคือช่องว่างตรงนี้ที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นเวอร์วาตรงนี้น่าตื่นเต้นมากกว่าอู้เต้นเต้นสวยนี่โอเคนะโอ้ตรงนี้อะไรน่าตื่นเต้นกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยโอเคนะเอาแพทเทิร์นอันนี้ไปก่อนแบร์อินมายนะเพราะเดี๋ยวเราจะหลับตาเพราะหลับตาเนี่ยนะฟอร์แมตเหมือนกันฟอร์แมตเหมือนกันแล้วดิฉันจะค่อยๆชี้ให้คุณดูดิฉันจะค่อยๆชี้ให้คุณเนี่ยรู้จักช่องว่างของใจรู้จักช่องว่างของใจช่องว่างของใจเนี่ยก็คือไอ้พวกเจอรี่ที่มันวิ่ง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 คือเราเริ่มจากจุดไหนโอ้มีเสียงด้วยเสียงซื้อให้เสียงตัวนี้มีเสียงตัวนี้นั่นแหละโอเคใช้ได้นะคะเราเริ่มจากตรงนี้อะเริ่มจากอริยสัจข้อทุกก็คืออย่างนี้หมายความว่าเจอรี่เต็มหัวเลยโอเคนะจากเจอรี่เต็มหัวเลยเดี๋ยวเราจะมาฝึกถามหนึ่งสองนะคะ
ดี๋ยวเราจะมาฝึกฐาน1 2ที่จะลดประชากรของเจอรี่นะลดประชากรของเจอรี่ทำให้เจอรี่เนี่ยตอนแรกเจอรี่วิ่งเข้าออกเยอะมากเลยเหมือนกับถนนในกรุงเทพเนี่ยรถเต็มไปหมดเลยเร็วมากเร็วมากแต่ฐาน1 2เนี่ยพระเจ้าดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะทำให้ไอ้รถแต่ละคันของเจอรี่ที่มันวิ่งเร็วๆๆๆตรงนี้วิ่งช้าลงพอวิ่งช้าลงไอ้ตัวนี้เนี่ยมันออกไปไอ้ตัวนี้ยังไม่เข้ามาเนี่ยระหว่าง2ตัวนี้ช่องว่างของใจเกิดไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเห็นวิมุตติสุขที่เป็นสุขที่สุดและนี่คือสภาวะนิพพานที่เราเข้าไปชิมลองได้ตรงนี้คือเตรียมสิ่งเตรียมสัมสตาร์เตอร์โอเคนะนะตรงนี้แผนที่หมดนะแต่คุณต้องอ่านแผนที่รู้เรื่องก่อนอะใช่ไหมอ่านแผนที่รู้เรื่องก่อนอ่ะตรงนี้แต่มาเดี๋ยวเราตอบไปตรงนี้ก่อนเราต้องการเนี่ยทำให้เจ้าพวกเจอรี่เนี่ยนะหายหมดเนี่ยเห็นช่องว่างของใจชัดเจนที่พระเจ้าเรียกว่าจิตประพัสสอนแต่ดิฉันจะไม่เรียกจิตเพราะจิตของดิฉันคือเจอรี่ไปละฉะนั้นดิฉันก็เรียกว่าใจใจประพัสสอนประพัสสอนก็คือว่างๆโล่งๆศูนย์ศูนย์ศูนย์ว่างโล่งไม่มีอะไรนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนี้นะจะทำยังไงอ่ะที่จะให้ใจของเราเป็นอย่างนี้ว่างๆโล่งๆเราต้องทำอย่างนี้นะคะทำให้เหมือนกับน้ำที่มันไม่กระเพื่อมเลยต้องทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้คือเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านอ่ะเราเข้าเรื่องเลยนะก็คือทำอย่างนี้ดิฉันจะอธิบายอย่างนี้ว่าเรามีตัวกายตัวกายมีตาเนื้อวิญญาณขันธ์ตรงนี้ต่อจากนี้ไปเราจะใช้ภาษานิทานเรียกมันว่าตัวใจสร้างคาแรคเตอร์ให้มันนะคะฉะนั้นตัวใจก็จะมีตาใจตามีไว้ทำอะไรคะมองมีไว้ดูตาเนื้อไว้ดูอะไรสวยๆงามๆข้างนอกนะคะตาใจเอาไว้ดูสวยๆงามๆข้างในแต่ไม่จำเป็นต้องสวยงามนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะใช้ตาใจตรงนี้เนี่ยมาดูทัศนียภาพ3กลุ่มมี3กลุ่มก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเดี๋ยวรีวายนิดนึงนะกลับมาพูดตาใจอีกสภาวะของตาใจตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้โบราณมากความรู้ก่อนตรัสรู้ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องของคนฮินดูคัมภีร์พระเวทนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องตาใจหรือตาที่สามเป็นกิจลักษณะแบบนานโบราณมากนะคะนะคะตาเนื้อเรามีไว้ดูข้างนอกแต่มนุษย์ทุกคนล้วนมีตาที่สามล้วนมีตาที่สามคือตาใจตาใจตัวนี้มีไว้ดูข้างในมีไว้ดูข้างในดูทัศนียภาพข้างในฉะนั้นตาที่3นี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากทีเดียวถึงขนาดว่าชาวฮินดูเนี่ยอินเดียทั้งประเทศเลยเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะลืมกันอ้าวเอาสีแดงมาแต้มเลยแต้มจึ๊กหนึ่งนะให้คนรู้แต้มสีแดงตรงนี้เขาเรียกบินดี้ B-I-N บินดี้บินดี้นะคะเนี่ยบินดี้เนี่ยตรงนี้นะนะคะแต้มลงไปให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนล้วนมีตาใจหรือตาที่3ตาใจนี้มีไว้เพื่อดูทัศนียภาพข้างในนี่เป็นความรู้โบราณนะคะนี่เป็นความรู้โบราณฉะนั้นตาใจตัวนี้กับตัวสติตัวเดียวกันค่ะคุณยังไม่ต้องแยกอะไรทั้งสิ้นเรามีแค่ขันธ์5เท่านั้นเองนะคะขันธ์5เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้พอฟังก์ชันเนี่ยมันเปลี่ยนปุ๊บพระเจ้าใช้อีกคำถ้าเป็นฟังก์ชันแบบขันห้าก็คือเรียกวิญญาณขันแต่พอมาเข้าสู่ฟังก์ชันในลักษณะของการปฏิบัติสติปัฏฐานท่านเปลี่ยนมาใช้คำว่าสติแทนไม่ต้องงงนี่เรามาใช้ภาษานิทานดีกว่าเอาง่ายๆนะคะฉะนั้นตาตัวกายมีตาเนื้อตัวใจก็มีตาใจหรือบินดี้เดี๋ยวเราจะปิดตาเนื้อแล้วเราก็จะเปิดตาใจของเรานะคะเอาตาใจนะคะมาปักลงที่ฐานอ่ะอธิบายคำว่าปักไหนมีไหมปักเนี่ยดิฉันจะใช้คีย์เวิร์ด3ตัวจ่อลงไปเลยจ่อลงไปนะคะมองอย่างอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มตรงนี้ก็คือการปักเดี๋ยวดูซิดิฉันมีอะไร
คุณต้องทำตามกฎทองนะคะคุณทำตามกฎทองนะเดี๋ยวพอเราหลับตาปุ๊บเนี่ยไออาการปักตรงนั้นเนี่ยนะคะในขณะที่ทำสมาธิอย่างจริงจังอย่างนี้เรียกว่าจริงจังก็คือตั้งใจทำนะคะให้เวลาแล้วก็หลับตาตั้งใจทำภาษาอังกฤษก็เรียก structured meditation นะคะในขณะที่คุณเนี่ยทำสมาธิอย่างจริงจังขอให้ทำตามกฎทองนี้ด้วยความกล้าหาญแล้วก็เด็ดขาดเด็ดขาดก็คือว่าไม่ว่าความคิดหรือเจอรี่อะไรเข้ามาก็ตามคุณต้องอย่าให้ความสำคัญกับมันนะคะไม่ว่าความคิดนั้นจะสำคัญมากเท่าไรคุณกำลังอาจจะลงทุนนะคะโปรเจกต์หนึ่งนะคะ100 ล้านพันล้านอะไรต่ออะไรนะลูกนะภรรยากำลังจะคลอดลูกได้ลูกชายหรือว่ากำลังจะย้ายบ้านใหม่กำลังจะแต่งงานนะเรื่องที่จะต้องคิดนั้นมโหฬารเยอะแยะมากเลยไม่สำคัญถ้าคุณกำลังทำสมาธิอย่างจริงจังตรงนี้คุณทำตามกฎทองไปเลยว่าอย่าไปเสียเวลายุ่งกับเจอรี่ไม่ว่ามันสำคัญอย่างไรก็ตามนะคะคุณจะต้องไม่ประนีประนอมกับเจอรี่เลยแม้แต่น้อยคุณจะต้องตัดเจอรี่เหมือนกับแม่ตัดสายสะดือจากลูกอย่างเด็ดขาดถ้าแม่ไม่เคยตัดสายสะดือจากลูกจะอยู่ได้ไหมมีอิสระจากการไหมไม่มีนะคะฉะนั้นคุณจะต้องตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือเลยแล้วก็พอตัดเสร็จแล้วคุณกลับบ้านทันทีคือกลับมาสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่คือกฎทองที่เดี๋ยวคุณจะต้องทำถ้าคุณทำตามกฎทองนี้มันจะง่ายขึ้นประชากรของเจอรี่ถ้ามันวิ่งจะดื้อจึ๊กเนี่ยมันจะค่อยๆซาลง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 ได้เร็วขึ้นจนกระทั่งคุณเริ่มเห็นช่องว่างของใจแผนที่ชัดเจนไหมเอาแผนที่ชัดเจนนะนะคะนี่คือกฎทองนะคุณทำตามกฎทองนะคะตัดสายสะดือ cut the cord ตัดสายสะดือเพราะปัญหาของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ทำไมต้องตัดสายสะดือปัญหาของใครยังจะฟังเสียงโทรศัพท์หรือจะฟังตรงนี้นี่คือนี่คุณเห็นไหมปัญหาของเราอะเรายังไม่สามารถตัดสายสะดือจากเจ้าเจอรี่เราจึงเป็นทุกข์คุณต้องเข้าใจตรงนี้พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายท่านตัดสายสะดือจากท่านตัดสายสะดือแล้วจึงมีคำว่าหลุดพ้นใช่ไหมใช่ไหมคุณจึงมีคำว่าหลุดแล้วก็พ้นเพราะว่านี่คืออาการตัดสายสะดือจากเจ้าเจอรี่หลุดพ้นจากก้อนทุกข์ตรงนี้เพราะสายสะดือถูกตัดแล้วฉะนั้นเรากำลังเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายมีพระบรมศาสดาของเรานะคะเป็นท่านแรกฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องเริ่มเดินตามกฎทองอันนี้ก่อนนะคะไม่ว่าอะไรเข้ามาในขณะที่คุณเลือกนั่งจริงจังอย่างนี้นั่งภาวนาเนี่ยเจริญภาวนาอย่างเงี้ยภาวนานี่ไม่ใช่ขอนะคะเจริญภาวนาก็คือการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติจะติดปักฐานนะคะฉะนั้นดิฉันให้กฎทองตรงนี้กับคุณเลยนะคะไม่ว่าความคิดนั้นจะสำคัญอะไรอย่างไรนะคะไม่ว่าเจอรี่อะไรกับตามที่เข้ามาถ้าตอนหลังหาหนูขาวเจอเอาหนูขาวด้วยนะคะหนูชมพูถ้าเขามีทำชมพูก็เอาชมพูด้วยก็ได้เพราะเจอรี่มันไม่ใช่ดำดำด่างด่างเทาๆอย่างเดียวนะคะเจอรี่อะไรเจอรี่ชมพูอะไรก็มีฉะนั้นไม่ว่าเจอรี่เนี่ยนะคะที่เข้ามาจะสำคัญอะไรยังไงก็ตามไม่ว่ากันในขณะที่คุณกำลังเจริญภาวนาเช่นนี้ขอให้คุณนะคะตัดสายสะดือคือตัดเลยไม่ให้ความสนใจเพราะตัดแล้วไปไหนกลับมาสู่บ้านคือกลับมาสู่ฐานของสติกลับมาสู่ฐานของสติซึ่งมี3วันนี้เราจะเอา2ฐานนะคะก็คือฐานลมหายใจกับการเคลื่อนไหวภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานน
ะคะลมหายใจบางครั้งเขาก็เรียกมาอานาปานสติการเคลื่อนไหวส่วนมากเราก็เดินจงกรมการเคลื่อนเนี่ยฐานแรกเนี่ยมี2อย่างที่ทำได้ก็คือดูลมหายใจกับดูการเคลื่อนไหวนี่ฐานแรกนะคะแล้วก็ฐานที่2เขาเรียกอะไรคะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือฐานที่ดูลมความรู้สึกส่วนกายดิฉันจะจำกัดลงมาที่ความรู้สึกส่วนกายนะคะฉะนั้นนี่คือฐานของสติหรือบ้านของใจหรือยาแก้ทุกข์นะดิฉันก็จะแจงออกไปนะนี่คือยาแก้ทุกข์เม็ดสีขาวนะอันนี้เม็ดสีฟ้านี่เม็ดสีแดงนะหรือว่านี่คือรสนะนี่คือยาแก้ทุกข์ที่ตัวใจจะต้องกินแต่กินด้วยตาโดยการปักลงไปหรือนี่คือรสที่ตัวใจจะต้องขับนะคะก็ขับเนี่ยขับด้วยตาโดยการปักลงไปนี่ทาน3เรื่องแต่ทำเหมือนกันพาตัวใจกลับบ้านนี่ก็คือบ้านหลังสีขาวหลังสีฟ้าหลังสีแดงนะคะตรงนี้คุณก็จะต้องทำโอเคนะฉะนั้นนี่ทาน3เรื่องเราทำเหมือนกันหมดเดี๋ยวเราจะเริ่มที่บ้านหลังสีแดงยามเม็ดสีแดงรถคันสีแดงนะคะก็คือความรู้สึกส่วนกายแล้วดิฉันก็จะให้เทคนิคคุณเนี่ยที่ไม่เหมือนชาวบ้านอีกไม่เหมือนชาวบ้านอีกส่วนมากเนี่ยก็คือนั่งดูลมหายใจคือการดูการอะไรต่ออะไรนะนะคะแต่ดิฉันจะเริ่มตรงนี้เพื่อว่าเพราะบางคนเนี่ยเริ่มหลับพอหลับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำไอ้ความรู้สึกส่วนกายเนี่ยนะคะให้มันเด่นขึ้นมาโดยการตบตีนะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเนี่ยตบตีแล้วก็จำกัดว่าคุณตบตัวเองไม่ใช่ตบคนรอบข้างคุณนั้นชั่วมันไส้เข้ามาตั้งนานแล้วได้โอกาสแล้วเดี๋ยวขอเดินไปตบหน่อยอาจารย์ให้ตบตัวเองค่ะอย่าไปตบคนอื่นโอเคนะนี่คือพอคุณตบแล้วเนี่ยพอคุณตบเนี่ยนะคะตบตั้งแต่หน้าอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะข้างในตรงนี้นะก็หึ่มเลยเพราะมันก็หึ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะจะเป็นกรรมอ็อบเจกต์ที่จะถูกรับรู้โดยธาตุรู้หรือตาใจของเรานะคะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวประธานเดี๋ยวพอนั่งปุ๊บดิฉันจะให้คุณรู้จักตัวประธานตัวนี้ประธานตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่รับรู้นะคะนี่คือประธานนี่ก็คือกรรมพวกนี้คือกรรมเดี๋ยวจะอธิบายอีกไม่ต้องห่วงเอาแผนที่ชัดเจนก่อนนะคะให้รู้ว่าฐานของสติบ้านของใจยาแก้ทุกข์ก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายในขณะที่ตัวใจตัวนี้คือผู้ดูนะคะก็ตัวสติเป็นตัวเดียวกันหมดไม่ต้องงงนี่คือตัวสติก็คือตาใจของเราจะต้องเป็นผู้ดู observer เป็นประธานประธานดูไปที่กรรมแยกประธานออกจากกรรมที่ชัดเจนเพราะทั้งหมดนี้พอหลับตาปุ๊บนามมาทำหมดอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยดิฉันก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะใช่เนี่ยเอาภาพอะไรแต่อะไรมาให้คุณเนี่ยเห็นแผนที่ชัดเจนก่อนพอแผนที่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยลมหลับตาคุณจะรู้เลยว่าจะทำอะไรยังไงโอเคชัดเจนนะถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนไม่ต้องห่วงเรายังมีเวลาอีกเยอะนะคะเรายังมีเวลาอีกเยอะที่จะทำดิฉันจะไม่เร่งคุณละดูตรงนี้นะคะชายคนนี้เนี่ยเปรียบเหมือนกับตัวใจของเราเปรียบเหมือนกับตัวใจของเราพายุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปรียบเหมือนกับเจอรี่ทั้งกองทัพที่กำลังพัดเอาตัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปไหนก็ไม่รู้นะคะชายคนนี้จะไปรอดไหมถ้าไม่มีเสาหลักอันนี้ไปไม่รอดเลยใช่ไหมปิ๋วเลยแหละ 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นมาเนี่ยปิ๋วเลยอ่ะเสาหลักตัวนี้คือ mental security คือความมั่นคงทางใจของเราเนี่ยเสาหลักอันนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเราโอเคนะเข้าใจนะเนี่ยสำหรับตรงนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเราคุณต้องจับให้แน่นจับตรงนี้คือการปักนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะเราต้องการที่จะกำลังอะไรกำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากเจอรี่นะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจว่าโอ้ยฉันจะหลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เลยพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราหลุดพ้นแล้วคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นเข้าใจไหมคือหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากความทุกข์แค่นี้เองอ่ะไม่มีอะไรแล้วแน่นอนดิฉันจะใช้คำว่านิพพานนะคะ
คุณอย่าตกเก้าอี้นะเพราะดิฉันอย่างที่บอกนะสอนไม่เหมือนชาวบ้านนะนะคะนี่คือแผนที่เดี๋ยวเราจะมาดูนิพพานังปรมังสุญญังตัวศูนย์เนี่ยตัวศูนย์อย่างที่เป็นสภาวะข้างในมันเป็นยังไงนะคะก็โดยการจะให้ดูช่องว่างของใจแล้วดิฉันก็จะเอาคำพวกนี้เนี่ยมาติดมาต่อแล้วก็ดิฉันจะสอบอารมณ์นะถ้าดิฉันถามอะไรคุณต้องตอบนะคะดิฉันจะสอบอารมณ์เนี่ยจะถามเนี่ยว่าเนี่ยคุณเห็นช่องว่างของใจไหมถ้าใครเห็นนะคะดิฉันก็จะนับ1 2 3พอ1 2 3ปุ๊บเนี่ยคุณจะตอบว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยต้องตอบดังนั้นเพราะการที่ตอบว่าเห็นของคุณหรือตอบว่าใช่อะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะคุณพวกเรากำลังช่วยจันลงพุทธศาสนาเรากำลังไลฟ์สตรีมนะนะคะชาวโลกกำลังดูเราอยู่นะคะสิ่งที่คุณเนี่ยตอบมาเราไม่ได้เตรียมนะดิฉันไม่รู้จักคุณนะคุณก็เพิ่งมารู้จักดิฉันนะคะเครดิตของเราซึ่งกันและกันไม่เพียงพอที่จะให้ดิฉันเนี่ยมาเตรียมคุณว่าต้องตอบอย่างนี้นะตอบนี้นะดิฉันไม่ตัวใครตัวมันนะถ้าคุณเห็นคุณตอบจากใจจากประสบการณ์ข้างในของคุณก็ใช่ไหมนะคะเพราะว่าการตอบเช่นนี้อ่ะเท่ากับเรากำลังประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าพวกเราในห้องนี้ที่มีประมาณ 60-70 คนนะคะกำลังพิสูจน์กับตัวเองด้วยนะคะคำสอนของผู้เจ้าในเรื่องอริยสัจ4ในเรื่องสติปัฏฐาน4นะคะว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้ท่านเปล่าประกาศให้กับชาวโลกรู้ว่ามหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานฉะนั้นเราจะทำอย่างนั้นเลยแหละที่จะพาเราไปนิพพานถึงแม้แค่ชิมลองก็โอเคแค่ติ่งสับก็ยังโอเคโอเคนะตกลงกันอย่างนี้นะงั้นเราทำสงสัยอะไรค่อยว่ากันทีหลังเราทำก่อนให้คุณพอรู้ก่อนว่านะตัวใจอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันจะพูดกับคุณทุกขั้นตอนถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเคลียร์พื้นที่บนตักแล้วก็พยายามนั่งหลังตรง นะคะขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาค่ะแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ฟังดิฉันอย่างตั้งใจเนาะทุกท่านนั่งหลับตานะคะแล้วก็หายใจลึกๆ